Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับถ้าใครฟังตรงวันนะครับเช่นเคยนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนสิ้นปี2019นะก็ยังคงมาอัปเดต Personal OKR ถึงแม้จะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายแต่ว่าขอเป็นรอบอัปเดตเป็น weekly ก่อนนะครับสำหรับรอบรายปีเดี๋ยววันที่31ธันวาเนี่ยผมมีความตั้งใจว่าอยากจะมาอัปเดตสิ่งที่ผ่านมาในปี2019ทั้งหมดผ่านไอ้ Personal OKR ของผมนะครับอันนั้นรายปีเดี๋ยวผมขออัปเดตอีกทีนึงแต่ว่า weekly ก็เกือบจะเหมือนรายปีแล้วล่ะครับตอนนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็สิ้นสุดกันไปในหลายเรื่องแล้วนะเรียกว่ามันอีกสัก 2-3 วันมันคงไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปมากกว่านี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้น Personal OKR อันแรกเลยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนะ Key Result 1.1 นะครับก็พูดมาตลอดนะครับผลการตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% ในทุกรายการที่ตรวจซึ่งก็เคยอัปเดตแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับว่ามันก็ไม่ได้เป็นปกติหมดนะมันก็มีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่ยังสูงอยู่นะครับเพิ่งไปตรวจมาเมื่อกลางเดือนพฤศจิกาแล้วก็เรื่องถุงน้ำดีที่ต้องไปผ่าตัดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คะแนนตัวเองสัก 80% นะครับอันที่2นะครับ Key Result 1.2 ก็คือวิ่งให้ได้ครบ 1,200 กิโลเมตรนะครับก็ในไตรมาสที่4เนี่ยเป็นระยะวิ่งสะสมนะฮะผมวิ่งไปได้ 1,000 กับอีก12กิโลเมตรไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับว่าคุณหมอขอเวลาสักเดือนหนึ่งจริงผมก็พยายามเดินพยายามอะไรนะตอนนี้ก็เกือบเรียกว่าเกือบสมบูรณ์ 80-90% แล้วมีความตั้งใจว่าเอาไว้ปีใหม่นะครับก็จะกลับมาวิ่งเหมือนเดิมแล้วล่ะนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแต่ว่าก็จะเป็นคีย์รีซัลท์ที่ผมทำได้ไม่สำเร็จนะครับทำได้ไม่สำเร็จแต่ก็เกินเป้าหมายที่คิดไว้ในปีที่ผ่านมานะปี2018ก็ตั้งเป้าไว้ 1,000 นะปีนี้กระชากให้เป็น 1,200 แต่ว่ามีเรื่อง unexpected เกิดขึ้นนะครับก็คือการผ่าตัดนั่นเองนะก็เลยไม่ถึงนะคีรีเซล 1.3 น้ำหนักตัวลดลง12กิโลกรัมจากน้ำหนักตัววันที่31ธันวาคม2018จริงๆเคยลดได้ถึง14เกือบจะ15กิโลกรัมแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ไม่ได้วิ่งแล้วก็ไม่ได้ทำ IF หลังจากผ่าตัดมาเนี่ยนะครับก็กลับขึ้นมานะครับแต่ก็ยังถือว่าลดลงไปได้13กิโลกรัมนะเพราะนั้นก็น่าจะบรรลุผลนะอันนั้นคือ Objective and Key Result ชุดแรกนะครับ Objective ที่1ก็คือมีสุขภาพแข็งแรงผ่านไปนะ Objective ที่2นะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของงาน Key Result 2.1 ผมสคิปไปหรือข้ามไปนะเพราะว่าทำสำเร็จไปแล้วในไตรมาสนี้เรื่องของการทำงานวิจัยกับองค์ข้อแรกนะกับประเทศญี่ปุ่นก็จบไปแล้วด้วยดีนะครับ Key Result 2.2 ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน International Journal รวมทั้งปี3ผลงานก็ถ้าทางคงไม่บรรลุนะล่าสุดที่เคยเล่าให้ฟังคือมีจดหมายมาบอกว่ารีวิวเวอร์อ่านอยู่นั้นผมว่าคริสต์มาสเขาคงไม่อ่านแล้วล่ะนะก็ปีนี้คงได้เต็มที่2ผลงานจาก3ก็ 0.67 เนาะคีรีซอล 2.3 ตีพิมพ์ผลงานหนังสือรวมทั้งปี4เล่มถ้าใครฟังเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับเล่มที่3ได้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับความสุขปัจจุบันสุทธิ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธินะครับก็ได้3เล่มจาก4เล่มก็ 0.75 นะครับสำหรับท่านที่ต้องการสั่งอยู่ในเพจ Nopadon Story หรือไม่ก็ใน C1 นะครับก็ไปได้ทั้ง2ช่องทางนะครับแต่ว่าในเพจน่าจะมีจำนวนน้อยแล้วล่ะนะครับ Objective ข้อสุดท้ายครับคือเป็นคน Objective ข้อที่3เป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับ Key Result 3.1 ทำโครงการหนังสือเพื่อการทำบุญและโครงการอื่นๆเพื่อบริจาคเงินผู้ด้อยโอกาสสะสมให้ได้ตั้งแต่ต้นปี 100,000 บาทล่าสุดเอาเงินอีก 10,000 บาทนะครับซึ่งจริงๆวันอาทิตย์ที่ท่านฟังผมอยู่เนี่ยผมไปทำบุ๊กคลับเป็นรอบที่5ของปีนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะได้เงิน 10,000 แน่ๆนะครับก็เลยเอาเงินไปบริจาคล่วงหน้าเรียบร้อยนะครับที่สิริราชมูลนิธิสิริราชนะครับซึ่งตอนนี้คุณแม่ผมแอดมิดอยู่เนี่ยแต่ว่าวันที่ฟังน่าจะออกมาแล้วนะคิดว่านะครับก็เลยเป็นยอด 120,000 บาทนะครับก็ทะลุเป้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับคีรีเซล 3.2 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้52เล่มนะครับผมก็อ่านไปได้52เล่มเป๊ะเลยภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นอีกปีที่ accomplish แต่ว่าใกล้ๆเลยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดวันที่26ธันวาคมนะครับก็เล่ม52 complete เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็คีรีเซล 3.3 อันนี้ผู้ติดตามฟังพอดแคสต์เกิน 20,000 subscriber อันนี้เกินไปนานแล้วนะครับก็ไม่ได้อัปเดตอีก
อีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเอาไว้วันที่31ผมมาอัปเดตเรื่องราวพวกนี้ให้เป็นรอบปีอีกทีหนึ่งนะอันนั้นเป็นการอัปเดต Personal OKR รายสัปดาห์ที่ผมทำนะผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้พูดถึงกิจกรรมที่ผมทำมาตลอดทุกสัปดาห์นะครับว่าผมพูดทุกครั้งนะครับในพอดคาสต์ว่าผมมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ผมอยากให้ท่านได้ลองใช้วิธีการที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับคือการตั้ง OKR นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับ OKR เนี่ยเป็นเฟรมเวิร์กในการตั้งเป้าหมายที่ Google ได้เอาไปใช้และประสบความสำเร็จนะครับผมได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำวิจัยหลายๆทางนะครับอ่านหนังสือนะครับแล้วก็พบว่ามันก็ไปใช้ได้ดีจริงๆนะก็ปีที่ผ่านมาผมก็ใช้เวลาเยอะมากนะครับกับการไปบรรยายเรื่อง OKR ในองค์กรต่างๆจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่มีเวลาเหลือไปบรรยายให้กับที่อื่นแล้วนะครับก็ต้องขออภัยถ้าใครเชิญมาก็คงต้องปฏิเสธไปนะครับแต่ที่ผมกำลังจะพูดคือผมมีความเชื่อว่าอะไรก็ตามที่มันส่งผลบวกกับองค์กรได้มันก็น่าจะส่งผลบวกกับชีวิตประจำวันเราได้เช่นเดียวกันนะส่วนตัวก็เลยทำ Personal OKR มาตลอดนะครับแล้วซิสเต็มที่ผมคิดว่ามันเวิร์คคือมันไม่ใช่แค่เขียนถ้าเกิดแค่เขียนเนี่ยทุกคนก็เขียนกันอยู่แล้วถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้เขียนเป็น OKR ท่านเขียนเป็น New Year Resolution ซึ่งตอนนี้หลายคนก็เขียนกันอยู่นะแต่ผมว่าซิสเต็มที่มันเวิร์คเนี่ยคือซิสเต็มของการอัปเดตครับผมไม่ได้อัปเดตมันทุกวันนะครับแต่ผมทำซิสเต็มนี้ผ่านพอดคาสต์ Copperdon Story มา1ปีที่ท่านได้เห็นนะครับว่าผมอัปเดตของผมทุกสัปดาห์แล้วผมก็บอกว่าจริงๆท่านก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าผมทำงานวิจัยเสร็จไปกี่เรื่องผมวิ่งได้กี่กิโลนะครับแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากที่จะทำให้ท่านเห็นว่าเนี่ยเวลาทำเนี่ยแล้วมันจะก้าวหน้าไปแบบนี้แหละถามว่าเมื่อกี้ที่ท่านฟังผมอัปเดตเนี่ยผมได้ทุกข้อไหมไม่ได้นะครับแล้วจริงๆแล้วการตั้ง OKR ก็ไม่จำเป็นว่าต้องได้นะครับเพราะเราต้องตั้งให้มันท้าทายตามหลักการอยู่แล้วนะครับแต่ผมมีความเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าผมไม่ได้อัปเดตมันเลยนะครับผมเขียนไว้ตอนต้นปีเนี่ยมันมีโอกาสเป็นอย่างสูงเลยครับที่ตอนปลายปีผมอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยหรือลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเราตั้งเป้าหมายมันไว้นะฮะซิสเต็มของ OKR เนี่ย objective ก็คืออย่างเมื่อกี้นะเป็นคนดีและเก่งขึ้นแล้วก็มี key result ที่มันวัดผลได้ก็อย่าให้มันเยอะมากนักนะครับประมาณสัก3 key result แต่ต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับนะโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นแรกๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องเขียนอะไรกันเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นผมอยากกระตุ้นเตือนนะครับและขอถือโอกาสในช่วงเวลาที่มันจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนจะลุกขึ้นมาเขียนเป้าหมายของตัวเองเนี่ยลองใช้ System OKR ดูครับแล้วอัปเดตทุกสัปดาห์อย่างที่ผมทำนะครับนะเครื่องมือเมื่อวานนะผมก็พูดไปแล้วนะครับผมทำMy Personal OKR Diary มาก็ลองเข้าไปดูในเพจน้องพดลสตอรี่ก็ได้นะครับซึ่งผมใช้แล้วมันเวิร์กนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์เท่านั้นเองนะครับถ้าท่านใดใช้แล้วไม่เห็นมันจะเวิร์กเลยไม่เห็นเหมือนอย่างที่ผมพูดเลยก็แค่เลิกเราไม่ได้มีความเสียหายอะไรเลยที่จะลองใช้ซิสเต็มในลักษณะนี้นะครับอันนั้นก็เป็นการส่งท้ายการอัปเดต Personal OKR รายสัปดาห์ของผมที่ผ่านมานะครับคราวนี้การตอบคำถามนะครับผมคิดว่าช่วงปลายปีเนี่ยผมได้ตอบคำถามรายละเอียดปีกย่อยให้กับหลายๆท่านไปแล้วนะครับก็มีเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะคัดเลือกมานะครับเฉพาะบางคำถามนะครับบางอันที่ท่านส่ง OKR Personal มาถามอันนั้นผมอาจจะไม่มาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับท่านนี้ถามบอกว่าอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำรีวิวหนังสือเกี่ยวกับ Mentoringโดยเฉพาะกรณีที่เราอยู่ในตำแหน่งที่เจ้านายควรเป็นเมนทอร์ให้เรานะครับกำลังจะหาเมนทอร์นอกองค์กรหรือเซลล์เมนทอริงนะครับผมตอบแบบนี้เพื่อเอิญเรื่องเมนทอร์หรือการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยผมไม่ได้เป็นหนังสือที่ผมอ่านนะครับยังนึกไม่ออกว่ามีเล่มไหนที่มันดีแต่ว่าทุกคนเลยนะครับที่ถามมาให้ผมแนะนำหนังสือถ้าผมนึกออกผมจะตอบท่านเลยนะครับถ้านึกไม่ออกเนี่ยผมจะเขียนแบบนี้เสมอนะครับท่านลองเข้าไปในกลุ่ม BookKoins สะกดนะครับสะกดอีกทีหนึ่งนะครับ BookKoins นะครับไม่มีตัว C นะใน Facebook Group เข้าไปแอดเลยครับแล้วก็พอท่านเข้าไปได้ซึ่งผมจะ accept นะครับผมก็จะให้ท่านถามคำถามเนี้ยซึ่งผมเห็นมาแล้วเยอะมากครับว่ามีหลายคนถามคำถามแล้วได้คำตอบเยอะมาก
พราะว่าคนในกลุ่มนี้ตอนนี้มีอยู่ 3,000 คนเป็นคนรักหนังสือทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะอ่านหนังสือกันมาหลากหลายท่านถามผมคนเดียวเนี่ยผมก็อ่านได้แค่นี้แหละครับแต่ท่านถามคนอ่าน 3,000 คนน่ะมีโอกาสที่ท่านจะได้รับคำตอบที่ดีนะครับสำหรับท่านนี้ก็ผมขออนุญาตแนะนำอีกครั้งนึงนะครับท่านเข้าไปในกลุ่ม Bookcoin นะครับแล้วโพสต์ถามคำถามนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะถัดไปนะครับเป็นคำถามที่ท่านเขียนมาถามนะครับว่าท่านอยากที่จะเปลี่ยนความคิดของคนอื่นทำยังไงนะครับเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยทำยังไงไอ้โดยที่เขาไม่รู้ตัวสิโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยทำยังไงนะผมก็บอกแบบนี้ครับว่าจริงๆผมชอบเรื่องราวอันนี้มากแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนทัศนคตินะคอนเซปต์เขาเรียกว่า nudge นะครับ nudge nudge เนี่ยมันคือวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะเช่นผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าแต่ก่อนเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยต้องเข้าไปติ๊กว่าฉันจะเลือกทำอย่างเงี้ยคนจะทำสิ่งนั้นไม่เยอะเพราะว่ามันต้องใช้ effort ใช้แรงในการเข้าไปแล้วก็ไปเลือกว่าฉันจะทำนะสมมุติผมยกตัวอย่างเงินบริจาคเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าท่านจะบริจาคเงินให้ท่านเข้ากดเข้าไปในฟอร์มนี้แล้วติ๊กว่าท่านจะยินยอมบริจาคอย่างเงี้ยท่านจะได้เงินบริจาคไม่เยอะวิธีการที่เขาเรียกว่า nudge ก็คือยกอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับเช่นมันติ๊กว่าท่านจะบริจาคเป็น default อยู่แล้วว่าเนี่ยท่านจะบริจาคแต่เขาบอกท่านชัดเจนนะว่าถ้าท่านไม่อยากบริจาคให้ท่านติ๊กออกคนส่วนใหญ่จะบริจาคเพราะคนไม่ชอบเปลี่ยนคือขี้เกียจหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า nudge แต่อย่างนี้มันไม่ได้เปลี่ยนทัศนคตินะอันนี้มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนนะผมก็ตอบท่านว่าผมนึกเร็วๆเนี่ยผมนึกได้แบบนี้นะครับแต่เปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ยมันมีหนังสือประมาณนี้อยู่นะครับถ้าจำไม่ผิด How to Change Mind หรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมเคยอ่านอยู่เล่มหนึ่งแต่มันนานมากแล้วผมเลยจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าผมไม่ได้จำหนังสือเล่มนั้นได้ exactly นะครับก็เช่นเดิมนะครับถ้าท่านสามารถไปเข้าไปในกลุ่ม Bookcoin แล้วลองถามไอเดียหรือหนังสือต่างๆเนี่ยท่านอาจจะได้หนังสือดีๆอีกหลายเล่มแล้วเผื่อเพื่อนๆด้วยนะท่านนี้เริ่มต้นข้อที่1 นะครับท่านบอกว่าขอขอบคุณพอดคาสต์ดีๆก็ขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามเช่นเดียวกันนะครับเล่มที่2ข้อที่2นะครับท่านบอกว่าผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากเข้าร้านหนังสือตั้งแต่เด็กแต่ด้วยอายุและสายตาทำให้ไม่สามารถอ่านหนังสือได้มากเหมือนแต่ก่อนผมดีใจและได้ฟังพอดคาสต์นี้แทบทุกวันเพราะเหมือนเป็นการช่วยคนรักหนังสือเช่นผมได้รับรู้เรื่องราวจากหนังสือใหม่ๆอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่ผมต้องบอกว่าด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ท่านได้ให้ฟีดแบคมาว่ามันช่วยเหลือท่านได้นะครับก็ท่านอาจจะไม่ได้อ่านผมอ่านให้ฟังท่านให้ท่านฟังและสรุปมาก็ยินดีนะครับข้อที่3นะครับมีวิธีใดในการเสิร์ชหาพอดคาสต์ภาษาไทยอะไรบ้างครับพอดคาสต์ภาษาอังกฤษจะเสิร์ชหาง่ายและแบ่งประเภทไว้ถ้าเป็นภาษาไทยแค่หาก็ลำบากแล้วต้องอาศัยฟังอันนึงแล้วไปเจออันอื่นๆถ้ามันมีฟิลเตอร์หรือแท็กเวลาหาคงสะดวกส่วนตัวผมไม่แน่ใจแต่ว่าในแรงกิ้งพอดคาสต์ของคนไทยอ่ะมันจะมีพอดคาสต์ภาษาไทยเกือบทั้งหมดเลยครับมันจะมีภาษาอังกฤษเข้ามาแทรกบ้างนะเวลาท่านเสิร์ชแรงกิ้งสมมติผมไม่แน่ใจท่านฟังในพอดคาสต์ของอะไรนะ Apple Ranking ก็มี Spotify Ranking ก็มีนะครับท่านเสิร์ชเข้าไปในช่องทางพวกนั้นนะเข้าไปที่ Apple ก็ได้ถ้าท่านใช้ iPhone นะครับApple Podcast เนี่ยนะครับแล้วเสิร์ชแรงกิ้งของพอดคาสต์ในไทยในนั้นจะเจอพอดคาสต์ท็อปๆแล้วเป็นภาษาไทยทั้งนั้นเลยแต่ว่าหมวดหมู่เนี่ยไม่เคยเสิร์ชนะครับก็เลยไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตตอบคำถามท่านในลักษณะนี้นะครับในนพดลสอรี่พอดคาสต์แบบนี้นะครับถัดไปนะครับท่านให้ฟีดแบคมานะครับบอกว่าช่วงนี้ได้ฟังอาจารย์รีวิวหนังสือที่เกี่ยวกับความสุขที่มันเป็นชื่อ 1,000 plus 1,000 กว่าเทคนิคในการทำให้คนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จมักจะทำแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยท่านบอกว่ารู้สึกดีและตรงกับชีวิตตอนนี้มากเลยค่ะนะครับเพราะมีเรื่องให้ต้องคิดและทุกข์ใจและต้องขอบคุณที่มารีวิวหนังสือดีๆแบบนี้ให้ฟังนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันครับก็ต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเรื่องนี้มันจะไปตรงกับชีวิตของท่านใดท่านหนึ่งแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้ามันตรงสักท่านหนึ่งผมถือว่าคุ้มค่าที่จะรีวิวแล้วสถานการณ์ต่างๆที่บางทีตัวผมเองก็เจอนะครับ
การที่ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสุขหลายๆครั้งเนี่ยผมก็มีปัญหาผมก็มีความทุกข์ผมก็มีข้อจำกัดมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ถ้าใครตามนพดลสตอรี่พอดแคสต์มานะครับช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงฮัลโหลของผมพอสมควรเลยเนื่องจากตัวเองก็แอดมิดออกมาเสร็จคุณแม่แอดมิดแล้วคุณพ่อก็ผมก็ต้องดูแลคุณพ่อก็เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยนะครับก็วิ่งระหว่างโรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลบ้านเนี่ยคือโหจนถึงปัจจุบันที่อัดอยู่ก็ยังเป็นอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ตอนที่ท่านฟังเนี่ยคุณแม่น่าจะกลับมาแล้วหวังว่านะครับก็ได้ข้อคิดจากหนังสือพวกนี้ละครับที่ผมมารีวิวให้ท่านฟังนี้ละครับก็ช่วยผมได้เช่นเดียวกันนะท่านยังถามต่อนะครับบอกว่าแต่ยังมีประเด็นนึงที่ฟังแล้วก็คิดตามคือกับคนที่เรารักที่เขากำลังเจอความทุกข์หากเรานำสิ่งที่ได้ฟังมาเล่าเพื่อหวังให้เขารู้สึกดีเหมือนอย่างเราบ้างแต่มันกลับไม่ได้ผลตรงนี้อาจารย์พอจะมีไอเดียแนะนำเพิ่มเติมไหมคะว่าจะทำอย่างไรให้เขารู้สึกดีขึ้นมาบ้างได้บ้างคะโซลูชันแบบ 100% นะผมไม่มีนะแล้วผมอยากให้ท่านฟังให้ท่านอย่างนี้ครับคือท่านแชร์ไปแล้วครับถูกแล้วครับคือประเด็นคืออย่างนี้ฮะคือถ้าเกิดเขาฟังแล้วเขาเฉยๆเขาไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมันก็เหมือนเขาไม่ได้ฟังแต่ถ้าเกิดเขาฟังแล้วมันมีบางมุมทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเนี่ยเราช่วยเขาได้มากเพราะนั้นเราอาจจะไม่สามารถคาดหวังว่าเราแชร์100ครั้งคนจะรู้สึกดี100ครั้งหรือเราแชร์กับคน100คนคนทั้ง100คนจะรู้สึกดีอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับสำหรับผมแนะนำมันแรกก็คือ keep doing ก็คือแชร์ไปเรื่อยๆครับแชร์ไปเรื่อยๆอันที่เราคิดว่าจะตอบโจทย์เขาแชร์ไปเรื่อยๆนะครับอันที่2ถ้าอยากให้เขารู้สึกดีเนี่ยผมว่าอย่างแรกสุดก็คือการเข้าอกเข้าใจในตัวเขานะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันนะครับเวลาเราทุกข์เนี่ยนะคือหลายคนอาจจะเคยเห็นนะว่าเอ้ยทำไมแกต้องไปคิดอย่างนั้นแกไม่ต้องคิดอย่างนั้นหรอกอะไรเงี้ยคือมันคิดไงครับคือถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่ทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นมันคิดเนี่ยอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยคนที่รู้สึกแย่ก็คือเรามีคนเข้าใจเราอะเอาส่วนตัวเลยเล่าให้ฟังส่วนตัวก็ได้ครับช่วงที่ผมเข้าโรงพยาบาลช่วงที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลช่วงที่ต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็มีความเครียดนะครับภรรยาผมเองหรือลูกๆผมเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ให้กำลังใจคือเขาไม่ได้บอกว่าพ่ออย่าเครียดนะไม่ได้พูดแบบนั้นใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาเข้าใจว่ามันเป็นแบบเนี้ยนะเขามันคือ empathy อ่ะจะเรียกไงดีเขาเข้าใจเราอ่ะเราไม่ได้ต้องการว่าให้เขามาแก้โซลูชันเลยนะแต่แค่มีคนเข้าใจไงว่าตอนนี้เรามีความเครียดอยู่ตอนนี้เรามีอุปสรรคอยู่แล้วเขาเป็นกำลังใจให้หันไปเจอเขาเงี้ยแล้วมันเป็นกำลังใจเนี่ยผมว่าช่วยนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยการที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะครับผมว่านี่เวิร์กนะคือการได้พูดคุยกับคนที่เจอปัญหาคล้ายๆกันหรือคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับผมเล่าให้ฟังอีกดูแลคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะทราบหรือหลายๆคนอาจจะทราบว่ามันไม่ใช่การดูแลเป็นปกตินะครับเพราะว่าคนที่เขาลืมเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ได้เจอกับหลายๆคนที่เขาก็มีคุณพ่อคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ได้พูดคุยกันเนี่ยมันได้แลกเปลี่ยนเนี่ยความเครียดเราลดลงนะว่าไอ้สิ่งที่เราเจอมันคือเรื่องปกติเลยมันคือเราไม่ใช่เป็นคนเดียวในโลกที่เจอสิ่งนี้คนอื่นๆก็เจอเช่นเดียวกันนะครับก็ผมแนะนำ2เทคนิคแล้วกันนะครับอันแรกก็คือเข้าอกเข้าใจเขาครับบอกรับรู้ความทุกข์ของเขานะครับเข้าใจว่าเขามีความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับรับรู้นะครับอันที่2คือให้เขาได้พูดคุยแชร์กับคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันหรือถ้าเกิดไม่เจอเราอาจจะเอากรณีที่คนที่มีปัญหาคล้ายๆกับเขาอะมาเล่าให้เขาฟังว่าเออเนี่ยเราก็เคยได้ยินนะมีคนจำนวนมากเลยที่เป็นแบบที่เธอเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็อยู่เขาได้เขาก็หาวิธีการได้นะครับผมว่าช่วยนะเอาเป็นว่าผมขออนุญาตเล่าให้ฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับที่เหลือน่าจะไม่ได้เป็นคำถามอะไรนะครับจะเป็นการรีพอร์ตกลับมาว่าได้รับหนังสือแล้วชอบอ่านหนังสือมากนะครับหรือเรื่องราวต่างๆว่าฟังพอดแคสต์แล้วช่วยได้เยอะมากอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวผมบอกทุกครั้งนะครับว่าผมดีใจนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาทำพอดแคสต์โดยที่ไม่ได้คิดฝันมาก่อนนะถ้าย้อนกลับไปคุยกับตัวเองเมื่อสักไม่ต้องถึง5ปีหรอกครับ2ปีที่แล้วว่าผมจะมาเป็นพอดแคสเตอร์ผมจะทำพอดแคสต์
แล้วจะมีคนฟังนะแล้ววันก่อนก็มีคนเล่าให้ฟังนะครับว่าพอดคาสต์ผมขึ้นอันดับ1ของ Apple Podcast อีกแล้วนะครับผมคงไม่มีทางเชื่อตัวเองอ่ะหรือเชื่อคนที่มาบอกว่าคุณจะได้ทำพอดคาสต์แล้วมีคนฟังเยอะแยะแบบเนี้ยนะครับขึ้นอันดับ1ของประเทศอะไรเงี้ยคือมันดูตลกอ่ะมันไม่น่าเป็นไปได้นะแต่ว่าไอ้อันดับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับสำหรับผมนะอย่างที่ผมเรียนทุกครั้งแล้วก็ขอเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการตอบคำถามปิดท้ายในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความภูมิใจสูงสุดของผมในการทำพอดคาสต์เนี่ยคือการที่มีคนได้ฟังแล้วก็เอาสิ่งที่ผมได้พูดไปทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นได้แม้กระทั่งคนเดียวผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีชีวิตช่วงปีใหม่และต่อไปอย่างมีความสุขนะครับ เรายังคงมาเจอกันได้ทุกวันนะครับในปีหน้าเนี่ยพอดคาสต์น้องบอลสตอรี่ก็จะถูกแชร์ในวิทยุครอบครัวข่าวด้วยนะครับ106เดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดมาให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในอีกหลากหลายช่องทางนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้เวลาก็น้อยมากๆที่จะมีเวลามานั่งอัดพอดคาสต์แต่ก็เป็นกิจกรรมหลักของผมอันนึงที่ผมจะไม่ยอมพลาดนะครับก็ยังคงอัดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ